ข้าสู่ช่วงสุดท้ายค่ะของอาเซียนซันเดย์ได้เวลาของทศพลคนอาเซียนแล้วนะคะวันนี้ค่ะคุณทศพลหรือว่าคุณตองของเราจะพาไปเที่ยวที่ประเทศมาเลเซียค่ะคือมาเลเซียเนี่ยถือเป็นชาติมุสลิมขนาดใหญ่ชาติหนึ่งบางคนอาจจะคิดว่าสังคมเขาอยู่ในกรอบหรือเปล่านะคะแต่ว่าวันนี้คุณทศพลจะพาไปเปลี่ยนความคิดไปดูวิธีการใช้ชีวิตในช่วงเวลาพักผ่อนของคนที่นั่นค่ะคุณผู้ชมครับในอดีตนั้นเศรษฐกิจของมาเลเซียต้องพึ่งพาแร่ดีบุกจะมากแต่ปัจจุบันอุตสาหกรรมดังกล่าวนั้นไม่มีอีกต่อไปแล้วพื้นที่ที่เคยเป็นเหมืองแร่ดีบุกจึงกลายเป็นซันเวย์รีสอร์ทซิตี้และตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ซันเวย์ลากูนสวนสนุกและสวนน้ำที่ขนาดใหญ่และคึกคักที่สุดในประเทศสำหรับชาวมาเลเซียที่อาศัยอยู่ไม่ไกลจากเมืองหลวงแล้วเมื่อคิดถึงการพักผ่อนแบบครบวงจรต้องมาที่นี่ซันเวลากูนทั้งเด็กและผู้ใหญ่สามารถสนุกได้กับสิ่งบันเทิงและเครื่องเล่นมากมายกว่า80ชนิดบนพื้นที่222ไร่สีสันแห่งสวนน้ำที่นี่ได้สร้างสถิติระดับโลกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นชายหาดโต้คลื่นที่สร้างจากมนุษย์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกสไลเดอร์น้ำระบบ5มิติแห่งแรกของโลกและมาเลเซียสะพานเดินเท้าเหนือท้องฟ้าและเครื่องเล่นโหนเหินเวหาที่ยาวที่สุดแห่งหนึ่งช่วงหน้าร้อนจะเต็มไปด้วยประชาชนที่มาคลายร้อนอาบแดดท่ามกลางบรรยากาศที่คลึกครื้นครบเครื่องความสนุกไม่ว่าหันไปทางไหนจะเห็นแต่รอยยิ้มเสียงหัวเราะและดนตรีเร้าใจพิสูจน์แล้วว่าแม้จะเป็นชาติที่ประชากรหลักเป็นชาวมุสลิมแต่พวกเขาก็สนุกกันได้ภายใต้ความเหมาะสมทำให้สมาคมสวนสนุกนานาชาติยกย่องให้ซันเวลากูนเป็นสวนน้ำและสวนสนุกอันดับหนึ่งแห่งเอเชียแล้วไม่เพียงแค่เครื่องเล่นและสวนน้ำที่แปลกใหม่แต่ภายในยังมีสวนสัตว์ที่รวบรวมสัตว์กว่า140สายพันธุ์หายากไว้ด้วยไม่ว่าจะเสือดำสิงโตขาวรวมถึงการได้ใกล้ชิดกับสัตว์ปีกภายในกรงแบบสวนสัตว์เปิดคุณชมครับสวนสุดนี้นะครับยังขึ้นชื่อเรื่องป้านผีสิงด้วยเดี๋ยวเราจะไปดูว่าน่ากลัวกันขนาดไหนสร้างชื่อมาจาก Dreamworld ในออสเตรเลียบ้านผีสิงเควิลฮิลล์ได้มาถึงมาเลเซียแล้วและเพิ่งเปิดให้บริการเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองไม่ใช่แค่ผีแต่ผู้มาเยือนจะได้สะพรึงกับการเล่นแสงสีเสียงและความตกใจที่ไม่รู้ว่าจะเข้ามาหาเมื่อไหร่ครับและนี่คือความสุขสนานที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงกุลาลัมเปอร์นะครับจะเห็นได้ว่าแม้สมัยก่อนจะเป็นเมืองแร่ดีบุกที่รกร้างแต่ตอนนี้ได้แปรเปลี่ยนเป็นสถานที่ที่สร้างความสุขสนานให้แก่ประชาชนไม่น้อยเลยครับโกศลช่วยอุปการถ่ายภาพทศพลชัยสัมฤทธิ์ผลทีมข่าวอาเซียนสปริงนิวส์รายงานหมายดิฉันแยกไม่ออกจริงๆนะว่าใครตกใจใครกันแน่และดิฉันก็แยกไม่ออกด้วยว่าใครเป็นผีใครเป็นแบบว่ากำลังเป็นคนอยู่จริงๆในขณะนั้นนะคะดูจากเสียงกรีดแล้วงงคุณทศพลคุณทศพลเสียใจแย่เลยนะล้อเล่นเอาละค่ะตอนนี้นะคะมาอาเซียนสตูเดนต์ค่ะเรายังคงอยู่ที่ผลงานแอนิเมชันของน้องๆ นะคะที่ทำส่งมาประกวดในโครงการยังแอนิเมเตอร์คอนเทสต์2015ค่ะวันนี้ไปดูผลงานของน้องที่ชนะเลิศรองอันดับที่3นะคะทีมข้าวหมูต้มโรงเรียนจ่านกร้องจังหวัดพิษณุโลกค่ะครับพวกเราทีมข้าวต้มหมูจากโรงเรียนจ่านกร้องจังหวัดพิษณุโลกครับวันนี้พวกเราก็ส่งผลงานในชื่อ Sign of Magic ครับซึ่งแนวคิดของเรื่องนะครับเราจะอิงเกี่ยวกับ
เรื่องของวิทยาศาสตร์ด้วยครับเพราะว่าเราเปรียบเทียบระหว่างอาเซียนกับร่างกายมนุษย์ร่างกายของมนุษย์ถ้าหากจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ต้องให้อวัยวะภายในทำงานสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบครับอาเซียนก็เหมือนกันครับถ้าหากอยากให้อาเซียนนั้นมีความพัฒนาและเติบโตขึ้นทุกๆประเทศก็ต้องทำงานสอดคล้องกันตามขอบเขตของตัวเองครับนี่ท่านหมอข้าป่วยเป็นโรคอะไรเหรอถึงรักษาข้าไม่หายสักทีข้าพระพุทธเจ้าก็มิอาจทราบได้ข้าพระพุทธเจ้าคิดว่าเวลานี้พระองค์ควรพักผ่อนนะพะยะค่ะถ้าอย่างนั้นพวกเจ้าก็ออกกันไปได้แล้วข้าจะได้พักผ่อนที่นี่ที่ไหนแล้วท่านเป็นใครกันข้ารู้ข้าเห็นถ้าท่านอยากหายจากอาการประชวนท่านต้องออกตามหาของวิเศษ3สิ่งและหลอมรวมผืนแผ่นดินทั้ง10ให้เป็น1เดียวแล้วจะเกิดสิ่งมหัศจรรย์ที่ท่านคาดไม่ถึงฮะทหารจงเตรียมกำลังพลของเราให้พร้อมในรุ่งเช้าเราจะออกเดินทางเพื่อตามหาของวิเศษทั้ง3สิ่งข้าก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะวิเศษขนาดไหนน้องนะคะพูดถึงเรื่องของการรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วจะดีขึ้นนะคะอันนี้เป็นมุมมองของน้องๆมัธยมนะคะทีมข้าวต้มหมูโรงเรียนจ่านกร้องจังหวัดพิษณุโลกค่ะค่ะที่ดิฉันชอบเนี่ยดิฉันชอบแอนิเมชันเขาน่ารักมากเลยดูโอ้โหสร้างสรรค์นะคะก็ขอบคุณน้องๆนะคะท้ายนี้ค่ะมีเพลงมาฝากอาเซียนเสน่ห์ของเราค่ะเป็นเพลงจากมาเลเซียชื่อว่าเพลงจาการ์ดยาอุนทุคูเราไปฟังกันค่ะค่ะแล้วก็หมดเวลาของรายการอาเซียนซันเดย์แล้วนะคะเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะTetik menjadi lacu langitku.